สวัสดีค่ะหนูนาจ้าเมนูง่ายๆมาแล้วค่ะสำหรับเมนูในวันนี้หนูนาจ้าจะมาทำต้มยำปลาช่อนกินค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีใบโหระพานะคะมีพริกทุบค่ะน้ำมะขามเปียกเห็ดนางรมหลวงน้ำปลาน้ำมะนาวต้นหอมปลาช่อนค่ะหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูดผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะโอเคค่ะเครื่องทุกอย่างก็มีเท่านี้นะคะเครื่องต้มยำธรรมดาทั่วไปค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะตั้งน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสน้ำตาลข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปในหม้อได้เลยค่ะจากนั้นตามด้วยหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศพริกขี้หนูทุบค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะจากนั้นก็ลองชิมดูรสชาติดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ตัวเองชอบแล้วหรือยังถ้าไม่พอใจก็สามารถเติมเพิ่มได้ค่ะรสชาติของแต่ละคนก็ความชอบก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะชอบเปรี้ยวนำหวานนำก็จะไม่เหมือนกันค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะนำเนื้อปลาช่อนลงไปใส่ค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเห็ดนางรมหลวงค่ะแล้วก็ต้มจนกว่าเนื้อปลานะคะจะสุกค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลาของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ใบโหระพาลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลาช่อนในวันนี้ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เป็นกำลังใจเข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กับช่องหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่ในเมนูถัดไปค่ะว่าจะมาชวนเพื่อนๆทำอะไรกินขอบคุณมากๆค่ะ